ที่ล่าสุดไปดูที่จังหวัดนครราชสีมากันนะฮะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ก็น่าห่วงเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตลายแรกของจังหวัดจาก จากลอนี้แล้วนะครับเป็นผู้ชายอายุ34ปีครับคุณผู้ชมอันนี้ทางคุณหมอนรินทร์รัตน์นะครับพิชยาคามินเนี่ยท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าจังหวัดนครราชสีมาน่าเป็นห่วงมากครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเฉพาะระล,ะลอกใหม่เมษาย,ยนสะสมตอนนี้353คนไปแล้วและล่าสุดผู้เสียชีวิตนะครับอายุ34ปีเป็นผู้ชายอยู่ที่ปากช่องรับเชื้อมาจากคลัสเตอร์ปาร์ตี้วันเกิด รักษาจุดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามาตั้งแต่14เมษายนนะครับรายนี้เนี่ยมีภาวะอ้วนคือน้ำหนักตัวถึง140กิโลกรัมแล้วก็มีภาวะปอดติดเชื้อดุนแรงก่อนจะลุกลามติดเชื้อในต่อมไร้ท่อจนสุดท้ายอาการสุดหนะัก แล้วก็เสียชีวิตช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับเป็นผู้เสียชีวิตโรคโควิด -19 รายแรกของจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเช้านี้ประชาชนก็เลยแห่กันไปตรวจเป็นพันคนเลยฮะมาเข้าคิวลงทะเบียนรับการตรวจที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาก็มีรถเก็บตัวอย่างชีวนิวรภัยพระราชทานสองคันมาให้บริการตลอดทั้งวันจะรู้ผลภายใน3ามชั่วโมงนะครับก็จะให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง29เมษายนเลยนะฮะ